بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะนะครับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ต้องขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับความเมตตาความโปรดปรานที่พระองค์นะครับได้ทรงมอบให้แก่ผมมอบให้แก่พี่น้องทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับให้เรานั้นได้มาพบเจอกันนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็มุ่งหวังเนี่ยนะพี่น้องนะว่าการพบเจอกันของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการพบเจอกันนะครับที่ก่อให้เกิดความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับดีใจนะครับที่ หลังจากที่เดินทางไปอุมเราะห์เนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยผมเองกลับมาในวันจันทร์สถานที่นี้เนี่ยนะครับก็เป็นสถานที่แรกนะที่ได้กลับมาบรรยายอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยพี่น้องนะครับท่านใดสะดวกนะก็เรียนเชิญด้วยนะครับที่อันอติกนะก็วันนี้ที่นี่นะแล้วก็พรุ่งนี้ที่อันอติกนะครับผมอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์อ่ะนะครับก็พี่น้องครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์นะคือผมตั้งหัวข้อไปเนี่ยนะครับแล้วพอเห็นโปสเตอร์เนี่ยนะก็เพิ่งจะเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับ2หัวข้อเลยพี่น้องที่พูดคุยกันถึงเรื่องราวของนบีนะไม่ได้ไฟกันนะพี่น้องนะ เป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่อาจจะพูดกันคนละมุมคนละเขาเรียกว่าบริบทนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะเราเองก็ได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่น้องนะผมเองก็จะพูดถึงเรื่องราวของท่านนบีเหมือนกันนะครับแต่ในบริบทที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรยังไงเนี่ยนะก็ฝากพี่น้องติดตามกันด้วยนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับของเราเนี่ยนะนั่นก็คือความผูกพันระหว่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านพี่น้องครับ ถึงแม้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับกับยุคของเราเนี่ยน่าจะอยู่ห่างกันเนี่ยนะครับ 1,400 กว่าปีเนี่ยนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าระยะห่างของความสัมพันธ์นะครับระหว่างเรากับท่านนบีเนี่ยมันจะเป็นระยะห่างที่เอื้อมไม่ถึงเป็นระยะห่างที่จับต้องไม่ได้ไม่ใช่นะครับนำซ้ำพี่น้องนะครับยิ่งการที่เราเองเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากเท่าไหร่ในเรื่องราวของระยะเวลาความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อท่านนบีเนี่ยพี่น้องมันมีความแน่นแฟ้นมากขึ้นนะไม่ว่าจะต้องไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่มาจากท่านนบีหรือจะเป็นฝั่งที่เราเองเนี่ยจะต้องกลับไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามพี่น้องครับหนึ่งในความเมตตาความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้แก่พวกเรานั่นคืออะไรครับเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺได้มอบให้แก่พวกเราได้เกิดมาเป็นมุสลิมนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้มีกะลิมะห์ชะฮาดะห์นะครับการที่เราเองเนี่ยพี่น้อง
ได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้เป็นมุสลิมให้เรานั้นได้อยู่บนทางอันเที่ยงตรงให้เรานั้นได้อยู่บนทางนำของพระองค์เนี่ยนะครับนี่ถือเป็นความเมตตาความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่จะมีความยิ่งใหญ่มากไปกว่าอันอิสลามอีกแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ตรัสเอาไว้พี่น้องในวันอารอฟะห์ปีสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีนั้นจะเสียชีวิตนะครับบอกว่าวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีและพระองค์เนี่ยนะได้ทำให้ความโปรดปรานของพระองค์ที่มีแก่พวกท่านเนี่ยเป็นที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ววะรอดีตุละกุมุลอิสลามอดีนาและพระองค์นั้นก็พอใจที่จะทำให้อันอิสลามนี่เป็นศาสนาของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้เองเนี่ยพี่น้องถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยนะครับอาจจะมีความขาดตกบกพร่องในเรื่องราวของริสกีปัจจัยยังชีพอื่นเนี่ยนะครับแต่ให้เรานั้นจงดีใจเถิดนะครับว่าเรานั้นได้เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั่นก็คืออันอิสลามและพี่น้องครับอันอิสลามเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนที่จะรู้ได้เลยหากปราศจากซึ่งชายคนหนึ่งและชายคนนั้นมีชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องนะได้บอกเอาไว้นะครับในหลากหลายอายะถึงความประเสริฐของท่านนบีนะครับหนึ่งในอายะนั้นเนี่ยนะที่เรานั้นได้ยินกันโดยตลอดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนและเรานั้นเนี่ยนะไม่ได้ส่งเจ้ามูฮัมหมัดมาเพื่ออื่นใดเลยนอกเสียจากว่าจะก่อให้เกิดความเมตตาความโปรดปรานแก่อันอาลามีนอันอาลามีนแปลว่าสรรพสิ่งทั้งหลายจากอายานี้เนี่ยพี่น้องนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ศรัทธาจะเป็นมนุษย์ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะเป็นมนุษย์ผู้หน้าไหว้หลังหลอกจะเป็นมนุษย์ที่เป็นมุชริกีนจะเป็นสิงสาราสัตว์จะเป็นยินจะเป็นมาลาอิกะห์จะเป็นสิ่งถูกสร้างชนิดใดก็ตามพี่น้องคอยที่จะได้รับอานิสงส์จากการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นศาสนทูตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนักวิชาการเนี่ยนะได้กล่าวไว้ว่ายังไงนักวิชาการเนี่ยนะได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาได้รับความเมตตานะครับของการที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดให้เป็นศาสนทูตเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือนะครับผู้ศรัทธาคนใดที่อีหม่านศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติอามันอิบาดะห์ในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาจะเป็นผลให้ผู้ศรัทธาคนนั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องว่ามันจริงไหมนะครับเอาง่ายๆพี่น้องลองนึกดูเนี่ยนะว่าถ้าลำพังเนี่ยในหลักการอิสลามเนี่ยพี่น้องมีแค่อัลกุรอานแต่ไม่มีซุนนะของท่านนบีไม่มีท่านนบีเนี่ยที่คอยอธิบายในเรื่องราวของหลักการเนี่ยเช่นในอัลกุรอานเนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยได้ทำการละหมาดแต่อัลกุรอานเนี่ยบอกวิธีการมาไหมพี่น้องไม่ได้บอกวิธีการอัลกุรอานบอกให้เราละหมาดนะครับอัลลอฮ์บอกให้เราละหมาดแต่พระองค์ไม่ได้บอกวิธีการมาเอ้าจะทำยังไงกันก็เชิญถ้าทำถูกก็ได้ไปทำผิดก็ขาดทุนยุ่งนะพี่น้องนะแต่อัลลอฮ์ส่งท่านนบีมานะครับว่าการละหมาดนี่เริ่มต้นเด็กกับการตักบีรอตุนอิห์รอมจบเด็กกับการให้สลามอัลลอฮ์บอกเราให้ถือศีลอดนะครับถามว่าคนที่มาอธิบายการถือศีลอดนี่นั่นก็คือใครท่านนบีอัลลอฮ์บอกเราให้ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ให้ทำการบริจาคคนที่มาทำการอธิบายฮัจญ์อุมเราะห์การบริจาคหรืออิบาดะห์อื่นๆเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับนี่คือความโปรดปรานอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์นั้นได้ส่งมอบให้แก่พวกเราและคำถามคือแล้วบรรดากาเฟรเนี่ยพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกว่าเราะห์มะตันลิลอาลามีนเนี่ยท่านนบีเนี่ยเป็นเราะห์มะแก่สรรพสิ่งทุกสิ่งอย่างแล้วบรรดากาเฟรเนี่ยได้อานิสงส์ใดจากการที่อัลลอฮ์นั้นได้แต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดให้เป็นศาสนทูตมีใครตอบได้ไหมครับ
กาเฟรเนี่ยพี่น้องได้รับอานิสงส์ใดจากการที่อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านนบีนั้นเป็นศาสนทูตสิ่งที่กาเฟรนั้นได้รับเนี่ยพี่น้องนั่นคืออะไรนั่นคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประวิงเวลาให้แก่พวกเขาในการลงโทษถ้าเป็นอุมมะห์ประชาชาติอื่นเนี่ยพี่น้องนบีมาอัลลอฮ์ส่งนบีมาแล้วไม่เชื่อเนี่ยอัลลอฮ์ลงอาซาบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นท่านนบีนูห์ท่านนบีลูตนะครับท่านนบีมูซานบีอีซานบีซอลและทุกนบีพี่น้องอัลลอฮ์ส่งนบีมาแล้วไม่เชื่อใช่ไหมไม่ฟังใช่ไหมอัลลอฮ์ส่งอาซาบมาทันทีแต่กับกาเฟรนะครับที่อยู่ในอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ลงอาซาบมาทันทีนะครับโดยมุ่งหวังว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะได้รับทางนำอย่างน้อยเนี่ยการที่อัลลอฮ์ได้ทรงประวิงเวลาให้กับพวกเขาก็เพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้แสวงหาศึกษาสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมความจริงนะครับและถึงแม้ว่าในชีวิตเนี่ยพี่น้องสมมติว่าเขานั้นมีชีวิตอยู่60ปีตลอดระยะเวลา60ปีเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่ถ้าท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องเสี้ยววินาทีเดียวก่อนที่เขานั้นจะจบชีวิตลงเนี่ยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นั่นหมายถึงสวนสวรรค์นี่พี่น้องนี่คืออานิสงส์นะครับที่กาเฟรนั้นได้รับจากการที่พระองค์นั้นได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้เป็นศาสนทูตและพี่น้องครับถึงแม้ว่าท่านนบีกับเราเนี่ยจะอยู่ห่างกัน 1,400 กว่าปีก็ตามแต่ความรักความผูกพันความสัมพันธ์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบให้กับพวกเราเนี่ยพี่น้องคือท่านจะเปรียบเทียบเนี่ยนะมันเด่นชัดยิ่งกว่าแสงของจันทร์เพ็ญในค่ำคืนเสียอีกนะแล้วความรักความผูกพันที่ท่านนบีมอบให้กับพวกเราเนี่ยพี่น้องไม่ใช่การกล่าวลอยๆเท่านั้นไม่ใช่นบีบอกว่าฉันเนี่ยรักอุมมะห์ของฉันโดยที่ท่านนบีเนี่ยไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะครับเป็นความรักที่แม้ว่าจะมีระยะห่างกัน 1,400 ปีเนี่ยพี่น้องแต่เราเองสามารถจับต้องความรักความผูกพันที่ท่านนบีนั้นมอบให้แก่พวกเราได้อายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ตรัสว่ายังไงละกอยาอักุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมและแน่นอนอัลลอฮ์นั้นได้ส่งรอซูลมาเนี่ยนะซึ่งมาจากพวกเจ้าคำว่ามาจากพวกเจ้าเนี่ยนะครับหมายถึงพูดภาษาเดียวกับพวกเจ้าเป็นคนเหมือนเชกเช่นพวกเจ้าอยู่ในอาหรับเหมือนดังที่พวกเจ้าอยู่นะครับแล้วอัลลอฮ์บอกว่ายังไงอัลลอฮ์บอกว่าอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมพี่น้องฟังอายะนี้ดีๆนะครับอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมซึ่งรอซูลคนนี้เนี่ยนะเป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกท่านนั้นได้รับกับความทุกข์ยากหมายความว่ายังไงหมายความว่าท่านนบีเนี่ยไม่สบายใจพี่น้องที่จะต้องเห็นอุมมะห์ของท่านเนี่ยประสบพบเจอกับความยากลำบากท่านนบีนั้นไม่สบายใจพี่น้องที่เนื้อหาสาระในหลักเกณฑ์หลักการของอันอิสลามเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความยากลำบากแก่อุมมะห์ของท่านท่านนบีนั้นไม่สบายใจดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องเราเองจึงจะได้เห็นว่าทุกอิบาดะห์ในหลักการของอิสลามเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ง่ายจริงๆละหมาดจาก50เวลาเหลือ5เวลาถือศีลอดเนี่ยพี่น้องในอดีตเนี่ยนะครับในช่วงแรกถือศีลอดกันทั้งวันทั้งคืนนะจนกระทั่งถึงในยุคสมัยของเราในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยถือศีลอดเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นละหมาดของเราเนี่ย1เวลาเนี่ยเท่ากับ10ความดีนะคูณ10ไปเนี่ย5เวลา50พอดีเลยนะครับการบริจาคเนี่ยพี่น้องนะหลักเกณฑ์หลักการศาสนาเนี่ยไม่ได้บอกไว้ว่าถ้ามี 1,000 นึงเนี่ยจะต้องบริจาคอย่างน้อย100นึงไม่ได้บอกนะครับตัวอย่างที่น้อยที่สุดในเรื่องราวของการบริจาคนี้นั่นก็คือเพียงแค่เสี้ยวนึงจากอินทผลัมเนี่ยพี่น้องถามว่ามันง่ายไหมมันง่ายนะครับแล้วผลจากความง่ายเนี่ยพี่น้องที่มันเกิดขึ้นในหลักการอิสลามเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะความห่วงใยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่ออุมมะห์ของท่าน
ล้วอัลเลาะห์ตรัสต่อว่ายังไงในอายะห์เดียวกันนะครับบอกว่าฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนะรออูฮุรรอฮีมท่านนบีเนี่ยนะเป็นบุคคลผู้ที่ห่วงใยต่อพวกท่านนะครับและท่านเนี่ยนะเป็นบุคคลผู้ที่เมตตาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธานี่รวมไว้3ลักษณะเลยพี่น้อง1ท่านนบีห่วงใย2ท่านนบีเนี่ยเมตตา3ท่านนบีเนี่ยสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องครับในอายะนี้เนี่ยนะอัลเลาะห์ได้ใช้คําว่าบิลมุอ์มินีนะรออูฟุรรอฮีมคำว่ารออูฟกับรอฮีมเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นพระนามของอัลลอฮ์นะครับคำว่ารออูฟุรรอฮีมเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์แต่อายะนี้เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติท่านนบีโดยการเอาพระนามและคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยมาใส่เป็นคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามกุรตูบีเนี่ยบอกว่ายังไงพี่น้องบอกว่าเปิดดูในอัลกุรอานเนี่ยนะอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่เคยรวบรวม2พระนามของพระองค์ให้แก่ใครเลยอัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยใช้พระนามของพระองค์เนี่ยคำว่ารออูฟกับรอฮีมเนี่ยให้แก่ใครเลยนอกจากให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวเท่านั้นอัลลอฮฺบัดพี่น้องแล้วคำว่ารออูฟเนี่ยนะแปลว่าชาดีดุรรอฟะหมายถึงอะไรหมายถึงมีความกรุณาอย่างยิ่งนะครับความกรุณาในที่นี้เนี่ยหมายถึงความกรุณาในการที่จะขจัดพยันอันตรายต่างๆให้พ้นจากอุมมะประชาชาติของท่านส่วนรอฮีมเนี่ยพี่น้องหมายถึงความเมตตาที่ท่านเนี่ยนะพยายามที่จะหยิบยื่นนำเสนอสิ่งดีๆให้แก่อุมมะให้แก่ประชาชาติของท่านนี่นะครับนี่แค่อายะเดียวเนี่ยนะพี่น้องนะเราเองเนี่ยนะครับจับต้องถึงความรักความผูกพันเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมอบให้กับพวกเราเนี่ยอย่างมากท่านนบีเป็นบุคคลผู้ที่คอยขจัดพยานอันตรายต่างๆให้พ้นจากเราท่านนบีเองนะครับเป็นผู้ที่หยิบยื่นสิ่งดีๆที่สุดให้แก่พวกเราให้แก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านและในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันนบียูอูลาบินมุมีนีนะมินอันฟุซิฮิมนบีเนี่ยนะนบีตรงนี้เนี่ยหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับบรรดาผู้ศรัทธายิ่งกว่าที่พวกเขาเนี่ยใกล้ชิดกว่าตัวของพวกเขาเสียอีกหมายถึงท่านนบีเนี่ยพี่น้องรักตัวของเราเนี่ยมากกว่าที่เรารักตัวของเราเองเสียอีกท่านนบีนะพี่น้องนะรักเราห่วงใยเราเนี่ยมากกว่าที่เราเนี่ยห่วงใยตัวเราเองเสียอีกถามว่าพิสูจน์ได้กับอะไรพิสูจน์ได้กับอะไรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้อัลเลาะห์อภัยให้กับเราเนี่ยพี่น้องในทุกเวลาละหมาดแต่เราเนี่ยที่บอกว่าเราเนี่ยรักตัวของเราเองเนี่ยในขณะที่ท่านนบีขออภัยให้กับเราเราเนี่ยไปทำความชั่วนี่แล้วแบบนี้เนี่ยจะบอกได้ไหมล่ะพี่น้องว่ามันไม่จริงหรอกอาจารย์ฉันเนี่ยรักตัวของฉันเนี่ยมากกว่าจะมีใครรักตัวของฉันอีกแล้วนะครับนี่พี่น้องอายะอันกุรอานอายะนี้เนี่ยบอกเอาไว้อย่างชัดเจนและนะครับพิสูจน์เอาไว้อย่างชัดเจนว่าท่านนบีนั้นรักเรามากกว่าสิ่งอื่นใดถึงขนาดที่ว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกต่อบอกว่าวาอัสวาจูฮูอุมมาฮาตูฮุมถึงขนาดที่ว่าบรรดาภรรยาของนบีเนี่ยคือมารดาของพวกเขาและพี่น้องทราบหรือไม่นะครับว่าในหลักการอิสลามเนี่ยพี่น้องนะไม่อนุญาตให้ใครทำการแต่งงานกับภรรยาของท่านนบีถึงแม้ว่าท่านนบีเนี่ยจะหย่านางไปแล้วหรือหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามไม่อนุญาตให้ใครทำการแต่งงานกับท่านนบี
พราะด้วยกับความใกล้ชิดที่ท่านนบีมีต่อเราอัลลอฮ์จึงบอกว่าภรรยาของท่านนบีนี่เปรียบเสมือนแม่ของพวกเราและโดยพื้นฐานเนี่ยพี่น้องนะไม่อนุญาตให้เราเนี่ยได้แต่งงานกับแม่ของเราอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องภรรยาของท่านนบีเนี่ยคือมารดาของพวกเรานะครับไม่อนุญาตให้เรานั้นได้ทำการแต่งงานกับมารดาของกับภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพี่น้องครับอยากจะฝากพี่น้องสักนิดนึงเนี่ยนะพอพูดถึงมารดาพอพูดถึงภรรยาของท่านนบีเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของพวกเราเนี่ยนะครับอยากจะฝากสักนิดนึงนะครับว่าเราเองเนี่ยพี่น้องนะอย่าทำเป็นเพิกเฉยกับใครหรือบุคคลใดก็ตามที่มาตำหนิด่าทอภรรยาของท่านนบีที่เป็นอุมมุฮาตุลมุมินีนเป็นบรรดาแม่ของเราบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายวันนี้เนี่ยพี่น้องนะครับขนาดว่ามีคนมาด่าแม่เราเนี่ยนะโอ้โหเราเองเนี่ยแทบจะถวายชีวิตในการปกป้องแม่ของเราแต่นี่เนี่ยพี่น้องนะเป็นแม่ของบรรดาศรัทธาชนท่านหญิงไอชะนะครับโดนด่าว่าทำซีนาท่านหญิงไอชะโดนด่านะครับว่าหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านนบีท่านหญิงไอชะเนี่ยนะคบชู้นะครับอัลลอฮฺอักบัรหรือหนักกว่านั้นเนี่ยพี่น้องโดนกล่าวหาว่าท่านหญิงไอชะหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีเนี่ยกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะครับฝากไว้ว่าเราเองเนี่ยอย่าทำเป็นเบาความอย่าทำเป็นสบายอกสบายใจนะครับกับการคบค้าสมาคมกับคนเหล่านี้เชื่อเถอะพี่น้องนะถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะพยายามแก้ต่างสักเพียงใดก็ตามพอออกหน้าจอเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยเป็นพี่น้องกันไม่มีเลยที่เรานั้นตำหนิด่าทอท่านหญิงไอชะไม่มีเลยที่เรานั้นด่าทอเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องเวลาจะดูใครเนี่ยนะครับไม่ใช่ดูที่คำพูดให้ไปดูที่ตำรับตำราของเขาเนี่ยพี่น้องว่าเขาเนี่ยว่าไว้ว่าอย่างไรเช่นเดียวกันพี่น้องเวลาเราเองเนี่ยนะครับจะดูว่าหลักการอิสลามเป็นอย่างไรเนี่ยถามว่ามาดูไหมว่าผมเป็นอย่างไรหรือมาดูไหมว่าฮัจญะฮัจญีเป็นอย่างไรไม่ใช่นะครับเพราะเราเนี่ยเป็นมนุษย์พี่น้องบางเรื่องที่หลักการอิสลามสอนไว้เนี่ยเราเองเนี่ยก็ทำกันไม่ได้นะครับหมายถึงว่าด้วยกับอีมานที่มันอ่อนเช่นเดียวกันพี่น้องจะบอกว่าชีอะห์เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยดูที่ตัวบุคคลได้ไหมดูไม่ได้นะครับต้องไปดูที่ตำรับตำราว่าเขาว่ากันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะท่านนบีเนี่ยพี่น้องรักและห่วงเราเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องรักและปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยและด้วยกับอายะห์อัลกุรอานต่างๆที่ผมนั้นได้หยิบยกมาเนี่ยพี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นเนี่ยนะครับจะต้องวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ข้างหลังหากสิ่งดังกล่าวนั้นเนี่ยนะมันขัดแย้งกับความต้องการของท่านนบีและให้เรานั้นเนี่ยนะครับได้รีบเร่งทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหากสิ่งดังกล่าวนั้นเนี่ยมันเป็นความต้องการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องนะเดี๋ยวผมเองจะได้นำไปพูดในวันพรุ่งนี้นะครับที่อันอาติถึงขนาดที่ว่ายังไงยกตัวอย่างเช่นนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยพี่น้องเดินอยู่บนถนนเนี่ยเดินอยู่ตามท้องถนนเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยอยู่ในมัสยิดท่านนบีเนี่ยกำลังบอกคนในมัสยิดเนี่ยที่กำลังยืนอยู่เนี่ยบอกว่าพวกท่านจงนั่งลงซอฮาบะห์ที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยพี่น้องได้ยินเสียงท่านนบีกลัวว่าจะขัดคำสั่งท่านนบีนั่งลงตรงนั้นเลยท่านนบีเนี่ยออกมาดูว่าเนี่ยท่านเนี่ยทำอะไรซอฮาบะห์บอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากที่จะขัดคำสั่งของท่านเพราะเข้าใจว่าท่านเนี่ยกำลังสั่งทุกคนนี่พี่น้องซอฮาบะห์เนี่ยทุ่มเทแล้วก็รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดนี้เดี๋ยวเรื่องราวเต็มๆเนี่ยนะเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้นะคราวนี้เนี่ยนะครับเวลาถึงกี่โมงเอ่ย 11:20 ใช่มั้ยครับ 11:20 ก็เหลืออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยจะได้พยายามฉายภาพให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นนะว่าที่อัลลอฮ์บอกว่านบีเนี่ยรักเราที่ท่านนบีบอกว่าท่านนบีเนี่ยรักเราท่านนบีเนี่ยรักและผูกพันกับเราเนี่ยอย่างไรนะครับตัวอย่างที่หนึ่งพี่น้องความรักความสัมพันธ์ของท่านนบีที่มอบให้กับพวกเราเนี่ยนะครับมันผ่านการที่ท่านนบีนั้นได้ขอชะฟาอะห์ให้แก่อุมมะห์ของท่านหะดีษบทหนึ่งพี่น้องนะครับในค่ำคืนหนึ่งที่ท่านนบีนั้นได้ขึ้นมิอรอจนะมิอรอจเนี่ยก็คือขึ้นจากอักซอไปสู่ชั้นฟ้านะครับไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะหะดีษบทนี้เนี่ยบอกว่าไงฟาอาตีตะตันอัชท่านนบีเนี่ยถูกนำตัวพี่น้องนะลองนึกดูไปอยู่ที่ใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้เกียรติท่านนบีขนาดไหนพี่น้องให้ท่านนบีเนี่ยไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ใต้อารัชของพระองค์ใต้บัลลังก์ของพระองค์ฟากออูซายิดัลลิร็อบบีหลังจากที่ท่านนบีนั้นได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะท่านนบีเนี่ยสุญูดอยู่ใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์เนี่ยนะก็ได้ทรงสอนท่านนบีได้กับคำสรรเสริญที่ดีที่สุดนะครับและท่านนบีนั้นก็ได้กล่าวหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องท่านนบีเนี่ยก็ยังสุญูดอยู่แบบนั้นนะครับไม่ยอมเงยศีรษะขึ้นเลยจนกระทั่งเนี่ยนะครับได้มีเสียงดังกล่าวขึ้นแก่ท่านนบีบอกว่ายามุฮัมมัดอิรฟะรอซักโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเงยศีรษะขึ้นเถิดยกศีรษะขึ้นเลิกสุญูดได้แล้วแล้วเสียงนั้นเนี่ยคือเสียงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีว่าอย่างไงบอกกับท่านนบีบอกว่าซัลตัวต่อโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยจงขอเถิดพี่น้องนึกดูท่านนบีนะครับอยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุดอยู่ในสถานที่ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดและอยู่ในท่วงท่าเนี่ยที่มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือในท่าของสุญูดอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีบอกว่าโอ้มุฮัมมัดเงยศีรษะขึ้นแล้วอยากจะได้อะไรเนี่ยขอเลยแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้อิชฟะตุชฟะอยากจะให้การชะฟาอะห์ให้การช่วยเหลือแก่ใครเนี่ยบอกเลยแล้วเดี๋ยวฉันจะให้พอท่านนบีได้ยินเช่นนี้เนี่ยพี่น้องท่านนบีเนี่ยยกศีรษะของท่านขึ้นแล้วกล่าวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงพี่น้องดูว่าท่านนบีกล่าวอะไรยารอบบีโอ้พระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยอุมมะตีอุมมะตีอัลลอฮ์ท่านนบีกล่าวกับอัลลอฮ์ในสถานที่ที่ดีที่สุดนะครับบอกว่าโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยที่ฉันเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คืออุมมะของฉันอุมมะของฉันแล้วอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีบอกว่าไงโอ้มุฮัมมัดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะให้ส่วนหนึ่งจากอุมมะของท่านเนี่ยได้เข้าสู่สวนสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบเลยทางด้านขวาของประตูสวรรค์ส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็เข้าทางด้านซ้ายของประตูสวรรค์หลังจากนั้นเองพี่น้องท่านนบีเนี่ยนะครับกลับไปสุญูดกับอัลลอฮ์ใหม่สุญูดค้างไว้เลยอย่างนานพี่น้องและมีเสียงดังกล่าวขึ้นแก่ท่านนบีเช่นเคยว่าโอ้มุฮัมมัดเงยศีรษะขึ้นเถิดแล้วขอเถิดแล้วเดี๋ยวฉันจะตอบรับอยากจะให้ชะฟาอะห์แก่ใครบอกแล้วเดี๋ยวฉันจะให้เป็นแบบนี้เนี่ยถึง3ครั้ง3คาพี่น้องและทุกครั้งที่ท่านนบีนั้นได้รับอนุญาตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีไม่ได้พูดสิ่งอื่นใดเลยนอกจากคำว่าอุมมาตีอุมมาตีโอ้ล้อเอ๋ยอุมมะของฉันอุมมะของฉันจนกระทั่งพี่น้องหะดีษบทนี้บอกว่ายังไงบอกว่าอัลลอฮฺอภัยให้แก่อุมมะของท่านนบีเนี่ยนะครับฮัตตามาบะกียาฟินนารอิลลามันฮะบะซะฮุลกุรอานอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่มีใครอีกเลยที่จะหลงเหลืออยู่ในนรกนอกจากบุคคลผู้ที่อ่านกุรอานเนี่ยได้บอกถึงโทษทันของเขาเอาไว้นะครับคือทำผิดอะไรมาเนี่ยนะแล้วตัวบทหลักฐานอัลกุรอานได้บอกเอาไว้เนี่ยว่าจะได้พำนักอยู่ในนรกเนี่ยอันนี้เนี่ยการชะฟาอะห์ของท่านนบีเนี่ยที่จะให้เข้าสู่สวรรค์เนี่ยก็ไม่ได้นะครับแต่พี่น้องเราเองเนี่ยนะอย่าเพิ่งท้อใจนะครับไม่ได้หมายความว่าการชะฟาอะห์จะไม่ได้รับแก่ชาวนรกที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีเลย
การชะฟาของท่านนบีเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยนะครับให้คนที่เข้าสู่สวนสวรรค์เนี่ยได้อยู่ในสวนสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นบางครั้งเนี่ยนะครับให้คนที่ได้ลงโทษอยู่ในนรกเนี่ยพี่น้องได้มาเข้าสู่สวนสวรรค์เช่นหะดีษบทนี้บางทีเนี่ยพี่น้องนะคนที่อยู่ในนรกเนี่ยนะครับท่านนบีชะฟาอะฮ์ให้นะให้ระยะเวลาเนี่ยมันสั้นลงให้โทษที่จะได้เจอในนรกเนี่ยมันเบาลงนี่คือการชะฟาอะฮ์ในรูปแบบต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องท่านนบีอยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุดท่วงท่าที่ดีที่สุดท่านนบีเนี่ยไม่ได้นึกถึงตัวของท่านเลยนะถ้าเป็นเราแบบนั้นเนี่ยพี่น้องนะครับมีคนบอกกับเราเนี่ยนะเอาเป็นแค่มนุษย์พอเนี่ยสมมติเราเองเนี่ยได้มีโอกาสในการเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยบอกว่านี่ท่านอยากจะได้อะไรเนี่ยบอกฉันเลยสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงก็คือตัวของเราเองนะเราเนี่ยจะบอกเลยว่าฉันเนี่ยอยากจะได้นั่นได้นี่เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่พี่น้องนึกถึงสิ่งแรกเนี่ยนั่นก็คืออุมมะตีอุมมะตีเลยอุมมะของฉันอุมมะของฉันและพี่น้องครับหนึ่งในบารอกัตความจำเริญนะครับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่มีต่ออุมมะนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือถึงแม้ว่าอุมมะของท่านนบีจะเป็นอุมมะสุดท้ายแต่อัลลอฮ์นั้นได้ทำให้อุมมะสุดท้ายนี้เป็นอุมมะที่ดีที่สุดเหนืออุมมะประชาชาติอื่นๆและไม่เท่านั้นพี่น้องอัลลอฮ์ได้ทำให้อุมมะของท่านนบีอุมมะสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับเป็นอุมมะที่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์มากที่สุดเมื่อเทียบกับอุมมะอื่นๆมารวมตัวกันหะดีษบทหนึ่งท่านนบีกล่าวว่ายังไงอัตรดาวนาอันตะกูนูรูบูอาอะห์ลิญญันนะท่านนบีบอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์บอกว่านี่ฉันเนี่ยถามหน่อยว่าพวกท่านเนี่ยพอใจหรือไม่ถ้าหากฉันเนี่ยจะขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้พวกท่านเนี่ยนะเป็นหนึ่งในสี่คือมีอยู่สี่ส่วนเนี่ยให้อุมะของท่านนบีเนี่ยเป็นหนึ่งส่วนที่จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะไหมพี่น้องหนึ่งในสี่เนี่ยเยอะนะครับเยอะนะเมื่อเทียบกับอุมะทั้งหมดเนี่ยนะครับซอฮาบะห์บอกว่าไงซอฮาบะห์บอกนะอัมโอ้เราซูลเอ๋ยพวกเราเนี่ยพอใจเป็นอย่างยิ่งท่านนบีบอกต่อว่าไงท่านนบีบอกว่าอัตรดาวนะอันตะกูนูซุลุสอะห์ลิญญันนะแล้วถ้าหากฉันเนี่ยจะขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้พวกท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในสามของชาวสวรรค์เนี่ยท่านเนี่ยจะว่าอย่างไรซอฮาบะห์เนี่ยรีบตอบเลยนะอัมนะดีใจยิ่งกว่าเมื่อกี้อีกนะเมื่อกี้เนี่ยมี4ส่วนแบ่งเป็น1อันนี้เนี่ยมี3ส่วนแบ่งเป็น1แล้วท่านนบีบอกว่ายังไงท่านนบีบอกวัลลซีนัฟซุมุฮัมมัดบิยะดิขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อินนีละอัรจูอันตะกูนูนิสฟะอะห์ลิญญันนะฉันเนี่ยนะมีความมุ่งหวังมีความปรารถนาเหลือเกินหวังว่าจะให้พวกท่านเนี่ยนะได้เป็นครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์ทั้งหมดอัลลอฮ์นี่พี่น้องไปมาเนี่ยจากหนึ่งในสี่เนี่ยกลายเป็นครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์ทั้งหมดนี่พี่น้องจำนวนมหาศาลนะครับในบางรายงานเนี่ยบอกว่ายังไงท่านนบีบอกว่าชาวสวรรค์เนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยมีอยู่100กับ20แถวด้วยกันชาวสวรรค์ในวันนั้นพี่น้องมี100กับ20ซอฟนะครับ120แถวท่านนบีบอกว่าอุมมะของท่านเนี่ยปาไปแล้วพี่น้อง80แถวเหลือไว้ให้อุมมะอื่นเนี่ยเหลือพื้นที่ให้อุมมะอื่นเนี่ยเพียงแค่40แถวนี่พี่น้องถามว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้ให้แก่อุมมะของท่านซึ่งหมายรวมถึงพวกเราด้วยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับมีสักครั้งไหมพี่น้องที่ได้ยินประวัติศาสตร์ของท่านนบีได้ยินว่าท่านนบีเจอแบบนั้นเจอแบบนี้เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งพี่น้องเอาง่ายๆ
คนที่เขาจัดเมาลิดเนี่ยนะครับที่อ่านประวัติศาสตร์ของท่านนบีที่บอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่น่าจะใกล้ชิดกับท่านนบีมากที่สุดเนี่ยอ่านประวัติของท่านนบีเนี่ยเราเองเนี่ยมีสักครั้งไหมพี่น้องที่เคยเสียน้ำตาให้ท่านนบีส่วนตัวผมเนี่ยนะพูดยังไม่อายพี่น้องว่าไม่เคยนะครับไม่เคยแต่พี่น้องครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียน้ำตาให้กับพวกเราเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนและเสียน้ำตาการเสียน้ำตาของท่านนบีตรงนี้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่เพราะความผิดหวังที่เกิดขึ้นกับพวกเราแต่เป็นเพราะความห่วงใยของท่านนบีที่เกิดขึ้นกับพวกเราครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องนะครับท่านนบีเนี่ยนะได้อ่านอายะหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของท่านนบีมูซานะครับที่ได้กล่าวถึงอุมมะของท่านนะครับท่านนบีเนี่ยนะได้พูดได้อ่านสองอายะด้วยกันพี่น้องอายะแรกพูดถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่ออุมมะของท่านอายะที่สองพูดถึงเรื่องราวของนบีอีซาที่เป็นห่วงอุมมะของท่านหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องผู้รายงานหะดีษเนี่ยนะครับอับดุลลอฮ์บินอัมเนี่ยรายงานว่ายังไงฟารอฟาอายะได้พอท่านนบีเนี่ยนะได้ยินได้ฟังสองอายะนี้เนี่ยนะที่ทั้งนบีอิบรอฮีมและนบีอีซาพูดถึงอุมมะของท่านเนี่ยท่านนบีเนี่ยพี่น้องยกมือสองข้างเนี่ยขึ้นแล้วบอกว่ายังไงบอกว่าอัลลอฮุมมะอุมมะตีอุมมะตีเหมือนเดิมเลยพี่น้องท่านนบียกมือกับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยอุมมะของฉันอุมมะของฉันแล้วซอฮาบะห์ที่อยู่ในเหตุการณ์ณขณะนั้นเนี่ยพี่น้องบอกว่าพอท่านนบียกมือขึ้นแล้วพูดถึงเราเนี่ยนะครับท่านนบีเนี่ยร้องไห้พอท่านนบีร้องไห้เสร็จพี่น้องอัลลอฮ์ได้บอกกับญิบรีลบอกว่าไงยายิบรีลอิซฮับอิลามุฮัมมัดโอ้ญิบรีลเอ๋ยเจ้าเนี่ยนะจงไปหามุฮัมมัดเถิดแล้วถามมุฮัมมัดทีว่าเจ้าเนี่ยร้องไห้ทำไมพออัลลอฮ์รับรู้ว่าท่านนบีร้องไห้เนี่ยพี่น้องส่งญิบรีลมาโดยทันทีนะครับให้ญิบรีลมาถามว่าท่านนบีเนี่ยร้องไห้ทำไมท่านญิบรีลเองมาหาท่านนบียิบรีลมาถามว่าโอ้มูฮัมหมัดพระผู้อภิบาลของท่านเนี่ยนะได้ใช้ฉันมาเนี่ยให้ทำการถามท่านว่าท่านเนี่ยร้องไห้ทำไมท่านนบีเนี่ยก็ได้บอกกับญิบรีลไปนะครับพอญิบรีลรับทราบเนี่ยพี่น้องก็ขึ้นไปหาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามูฮัมหมัดเนี่ยว่ามาแบบนั้นว่ามาแบบนี้นะครับซึ่งคนรายงานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าท่านนบีเนี่ยบอกสิ่งใดกับยิบรีลและยิบรีลเนี่ยเอาสิ่งใดไปบอกกับอัลลอฮ์นะครับก็สรุปไม่รู้นะครับแต่พอยิบรีลเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้ยิบรีลเนี่ยมาบอกกับท่านนบีว่ายังไงบอกว่ายิบรีลมาหามูฮัมหมัดอีกครั้งนึงแล้วกล่าวกับมูฮัมหมัดบอกว่าอินนาซนุรดีกะฟีอุมมะติกวะลานะซูอุกไปบอกกับมูฮัมหมัดทีว่าเรานั้นเนี่ยนะจะทำให้เจ้าพอใจด้วยกับการทำดีด้วยกับการปฏิบัติดีด้วยกับการตอบแทนที่ดีๆแก่อุมมะของเจ้าและเรานั้นเนี่ยจะไม่ทำให้เจ้านั้นเสียใจเลยในเรื่องราวดังกล่าวนี้นี่พี่น้องนี่คือคำสั่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกับยิบรีลให้มาบอกกับท่านนบีว่าไปบอกกับมูฮัมหมัดเลยว่าเรานั้นเนี่ยจะทำให้เจ้าพอใจในเรื่องของอุมมะเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเรานั้นจะไม่ทำให้เจ้านั้นเสียใจอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะจากคำสั่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกกับยิบรีลเนี่ยมันพาให้เราเนี่ยสามารถคิดได้ว่าสิ่งที่ยิบรีลสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยบอกกับยิบรีลเนี่ยนั่นก็คือท่านนบีเนี่ยบอกกับยิบรีลนะครับโดยไม่อยากที่จะให้อุมมะห์ของท่านเนี่ยลำบากไม่อยากให้อัลลอฮ์เนี่ยนะประทานภาระอันหนักอึ้งให้แก่อุมมะของท่านอัลลอฮ์จึงบอกกับญิบรีลมาแบบนี้พี่น้องและพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแก่ญิบรีลให้มาบอกกับท่านนบีเนี่ยนี่ถือเป็นคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ที่มอบให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดนะครับ
และคำมั่นสัญญาของอัลเลาะห์เรานั้นจำไว้เลยพี่น้องไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามคำมั่นสัญญาของอัลเลาะห์นั้นอัลเลาะห์ไม่ผิดสัญญาอัลเลาะห์ไม่คำมั่นสัญญาของอัลเลาะห์ไม่เป็นหมันและพี่น้องดูนะครับว่าสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นได้สัญญาไว้เนี่ยมันเป็นจริงมั้ยพี่น้องเช่นนะครับหะดีษบทหนึ่งท่านนบีเนี่ยพี่น้องนะบอกว่าลาลาอันอัชุกอะลาอุมมะตีละอัมรตุฮุมบิสซีวาถ้าฉันเนี่ยไม่กลัวว่าจะสร้างความยากลำบากให้แก่อุมมะของฉันเนี่ยฉันเนี่ยจะใช้ให้อุมมะของฉันเนี่ยได้ถูฟันได้แปรงฟันทุกครั้งก่อนที่จะละหมาดแต่ท่านนบีทำไหมพี่น้องไม่ทำนะท่านนบีเนี่ยทำเป็นแค่ครั้งคราวเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ทำให้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นวาญิบเกิดขึ้นแก่อุมมะของท่านเรื่องอะไรอีกล่ะเรื่องละหมาดตะรอวีฮ์พี่น้องในขณะที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ท่านนบีออกมาละหมาดตะรอวีฮ์ที่มัสยิดเป็นญะมาอะห์กี่วัน2ถึง3วันเท่านั้นเองนะครับไม่เกิน3แล้วท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่ายังไงฉันเนี่ยกลัวว่าถ้าหากฉันออกมามัสยิดทุกวันเนี่ยการละหมาดตะรอวีฮ์เป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดเนี่ยจะเป็นวาญิบแก่อุมมะห์ของฉันนี่พี่น้องสรุปนี่กลายเป็นซุนนะนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวเนี่ยเรื่องของการละหมาดฟัรดู50เวลาเนี่ยพี่น้องลดไปลดมาเนี่ยเหลือ5เวลานะครับการบริจาคเพียงครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องได้รับผลบุญคุณงามความดีเนี่ยถึง700เท่านะแตกออกในกุรอานบอกว่ายังไงมีการบริจาคครั้งหนึ่งเนี่ยนะเปรียบเสมือนรวงข้าว7รวงแต่ละรวงเนี่ยมี100เมล็ดนะครับนั่นหมายถึงผลบุญคุณงามความดี700เท่าพี่น้องว่าอายุไขของอุมมะห์ใดสั้นที่สุดครับอายุไขของอุมมะห์ใดสั้นที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยนะถ้าเราเองพูดถึงระยะเวลานะครับในการที่อุมมะของท่านนบีเนี่ยจะทำอิบาดะห์เนี่ยแน่นอนเหลือเกินเนี่ยมีน้อยกว่าอุมมะห์อื่นๆเนี่ยอย่างแน่นอนอุมมะห์นบีนัวเนี่ยปาไปเท่าไหร่950นะครับถ้าจะแข่งเรื่องอิบาดะห์เนี่ยโอ้โหอุมมะห์นบีเนี่ยสู้ไม่ได้พี่น้องเต็มที่แค่60ปี100ปีเท่านั้นนะครับด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ประทานค่ำคืนไลละตุลกอดมาเราเองจริงอยู่พี่น้องมีอายุ60ปีแหละนะครับแต่60ปีตรงนี้เนี่ยนะถ้าเจอไลละตุลกอดเนี่ยเอาแค่ว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องคูณ 1,000 มากกว่า 1,000 โดยซ้ำนะครับแล้วคำถามคือเราเนี่ยคิดหรือพี่น้องนะว่าในชีวิตของเราเนี่ยที่พอถึงช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยเราเองขมักขม้นทำอิบาดะห์กันอย่างเต็มที่เนี่ยเราจะเจอไลละตุลกอดเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับญิบรีลให้มาบอกกับท่านนบีเนี่ยให้เราจำเอาไว้เลยพี่น้องว่าพระองค์เนี่ยจะไม่ทำให้ท่านนบีเนี่ยเกิดความยากลำบากใจเกี่ยวกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านอันนี้คือเรื่องที่สองจริงๆเนี่ยพี่น้องนะมีเป็นสิบเรื่องนะครับก็จะยกเท่าที่เวลาเนี่ยพอที่จะอำนวยเรื่องที่สามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจาะจงขอดุอาให้แก่อุมมะห์ของท่านโดยหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีเล่าว่ายังไงลิกุลลินบียินดะวะตุนมุสตะจาบะสำหรับนบีทุกคนใครก็ตามเนี่ยที่เป็นนบีเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะประทานสิทธิพิเศษให้อย่างหนึ่งนั่นก็คือให้แต่ละนบีเนี่ยมีหนึ่งดูอาที่ถ้าขออะไรขอเมื่อไรเนี่ยดูอานั้นจะถูกตอบรับโดยทันทีแล้วท่านนบีว่าไงกอดดาอาบีฮาลีอุมมาตีฮีที่ท่านนบีเนี่ยจะเก็บไว้ขอให้แก่อุมมะห์ของท่านนะครับและในขณะเดียวกันเองเนี่ยพี่น้องในรายงานอื่นเนี่ยบอกว่านบีท่านอื่นๆเนี่ยนะใช้ดุอาบทนี้ใช้โควตานี้เนี่ยนะครับไปหมดแล้วเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่ท่านเดียวที่เก็บโควตาสำหรับดุอาบทนี้เอาไว้ถามว่าเก็บไว้ใช้เมื่อไหร่พี่น้อง
ก็บไว้ใช้วันกิยามะนะครับเพื่อที่จะให้ดูอาบทนี้เนี่ยนะได้ครอบคลุมถึงอุมมะของท่านที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกับท่านและอยู่หลังจากที่ท่านนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์นี่พี่น้องนะคือวันนี้เนี่ยคือถ้าจะพูดเรื่องความรักเนี่ยนะครับที่ท่านนบีนั้นมอบให้แก่พวกเราเนี่ยมันไม่หมดจริงๆพี่น้องนะครับมันไม่หมดจริงๆนะที่บางคนเขาบอกว่ายังไงนะบอกว่าถ้าจะถามว่ารักภรรยาขนาดไหนเนี่ยนะอัลลอฮ์เอาน้ำทะเลเนี่ยมาเป็นน้ำหมึกเอาแผ่นฟ้าเนี่ยมาเป็นกระดานเนี่ยก็เขียนไม่หมดนะแต่ความรักที่ท่านนบีเนี่ยมอบให้กับเราเนี่ยพี่น้องมันมากมายยิ่งกว่านั้นเสียอีกนะครับและบางทีเนี่ยนะความรักที่เรามอบให้กันในฐานะมนุษย์เนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยนะครับเป็นความรักเพียงแค่ลมปากเดียวซ้ำนะครับสำหรับบางคนเนี่ยนะพี่น้องนะมองว่ารักมองว่ารักรักแบบนั้นรักแบบนี้นะครับแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยนะครับถึงความรักที่มีแต่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ทุกคำพูดที่ท่านนบีบอกว่ารักอุมมะห์ของท่านเนี่ยพี่น้องมันถูกพิสูจน์ได้นะครับด้วยกับการกระทำของท่านนั่นเองหรือนะครับอีกเรื่องราวนึงพี่น้องที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้แก่พวกเราเนี่ยพี่น้องในทุกๆเวลาละหมาดนะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะได้เล่าไปหลายครั้งนะครับนั่นก็คือผู้รายงานหะดีษเนี่ยท่านหญิงไอชะนะครับบอกว่าในขณะที่วันนึงเนี่ยนะที่ท่านนบีเนี่ยกำลังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเนี่ยท่านนบีท่านหญิงไอชะเนี่ยบอกกับท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยได้โปรดดุอาสักบทนึงเนี่ยนะให้กับฉันทีหลังจากนั้นเองเนี่ยพี่น้องท่านนบีเนี่ยก็ได้ดุอาให้กับท่านหญิงไอชะบอกว่ายังไงอัลลอฮุมมักฟิรลิอาอิชะมาตะกอดดะมะวะมาตะอัคคอรนะครับโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยขอพระองค์เนี่ยนะได้โปรดอภัยให้กับไอชะด้วยเถิดทั้งในบาปความผิดที่แล้วมานะแล้วก็ในบาปความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะวะมาอัสรรวะมาอะลานะนะแล้วก็จะเป็นบาปความผิดที่เปิดเผยหรือจะเป็นบาปความผิดที่ซ่อนเร้นก็ตามขออัลลอฮ์นั้นได้โปรดอภัยให้พอท่านหญิงไอชะได้ยินดุอาบทนี้จากท่านนบีเนี่ยพี่น้องท่านหญิงไอชะเนี่ยนะลงไปนอนกลิ้งกับพื้นนะครับด้วยกับความดีใจนะด้วยกับนางเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะดีใจพี่น้องท่านนบีถามว่าเนี่ยไอชะเป็นอะไรท่านหญิงไอชะบอกว่าจะไม่ฉันดีใจได้ยังไงในเมื่อฉันเนี่ยได้รับดุอาจากรอซูลของอัลลอฮ์และท่านนบีบอกกับท่านหญิงไอชะว่าไงบอกกับท่านหญิงไอชะบอกว่าดุอาบทนี้เนี่ยนะเป็นดุอาบทเดียวกันกับที่ฉันนั้นขอให้แก่อุมมะห์ของฉันในทุกเวลาละหมาดอัลลอฮ์นี่พี่น้องผมถึงบอกนะครับว่าไม่มีใครอีกแล้วพี่น้องที่จะรักเราเนี่ยมากกว่าท่านนบีเราบอกว่ารักตัวของเราเองเนี่ยในขณะที่ท่านนบีขออภัยให้กับเราแต่เราเนี่ยทำบาปในขณะที่ท่านนบีขออภัยให้กับเรานะครับเราเองเนี่ยเพิกเฉยกับการขออภัยในขณะที่ท่านนบีเนี่ยพยายามที่จะสรรหาวิธีทางต่างๆที่จะทำให้อุมมะห์ของท่านได้รับความดีแต่พวกเรากลับเพิกเฉยและพี่น้องลองนึกดูนะว่าท่านนบีเนี่ยรักท่านหญิงไอชะขนาดไหนถึงขนาดว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยพี่น้องเป็นคิวของภรรยาท่านอื่นท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยไม่ขอไปฉันเนี่ยนะขอเสียชีวิตอยู่บนตักของท่านหญิงไอชะท่านนบีรักท่านหญิงไอชะขนาดไหนและท่านนบีเนี่ยมอบดุอาบทเดียวกับท่านหญิงไอชะเนี่ยให้แก่พวกเราเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยนะรอฮ์มะตันลิลอาลามีนจริงๆนะครับหรือพี่น้องอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับนั่นก็คือท่านนบีเนี่ยนะมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้เจอกับอุมมะห์ของท่านท่านนบีบอกว่าไงนะครับท่านนบีเนี่ยนั่งกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่บอกว่าไลตานีลากีตุอิควานีเนี่ยฉันเนี่ยนะมุ่งหวังเหลือเกินว่าฉันเนี่ยจะได้พบหน้ากับอุมมะห์ของฉันเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ณขณะนั้นเนี่ยที่นั่งอยู่กับท่านนบีเนี่ยถามซอฮาบะห์ไว้ถามท่านนบีไว้ไงโอ้รอซูลเอ๋ยแล้วพวกเราที่นั่งอยู่กับท่านตรงนี้เนี่ยไม่ใช่พี่น้องของท่านหรือนะท่านนบีบอกว่ายังไงท่านนบีบอกว่าพวกท่านเนี่ยนะเป็นซอฮาบะห์เป็นสหายของฉันไม่ใช่พี่น้องของฉันแต่พี่น้องของฉันที่ฉันนั้นหมายถึงเนี่ยที่ฉันอยากจะพบเจอเขาเนี่ยนั่นก็คือบุคคลผู้ที่มีชีวิตหลังจากฉัน
ขานั้นอีมานศรัทธาต่อฉันนะครับนี่พี่น้องท่านนบีเนี่ยนะไม่ได้ให้เกียรติเราเป็นเพียงแค่อุมมะของท่านแต่ท่านนบีเนี่ยยกเกียรติเราเนี่ยให้เป็นถึงพี่น้องกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับเรื่องราวการแสดงออกซึ่งความรักที่เรานั้นมีต่อท่านนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยรักเราขนาดนี้เนี่ยส่วนเราจะแสดงออกความรักที่มีต่อท่านนบีอย่างไรเนี่ยพรุ่งนี้ไปฟังที่อันอตินะฝากกันไว้นะครับนะก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับผมอ่ะก็เนื้อหาสาระนะครับในการบรรยายนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมอาจารย์ท่านฝากตรงนี้นะอ่ะครับได้ได้เดี๋ยวถามคนแรกเลยอ่ะครับผมอินชาอัลลอฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับทำฮัจญ์เสร็จสามีเสียชีวิตก่อนแล้วภรรยาทำฮัจญ์ต่อได้หรือไม่หรือจะต้องเกินฐานะอ๋อทำครับก็ทำหรือทำได้แหละครับเพราะว่ามันเกินความสามารถที่คนคนนึงเนี่ยจะบริหารจัดการได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องราวของอายันในเรื่องราวของความเจ็บป่วยเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำฮัจญ์ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับผมนะก็เดี๋ยวเอาเป็นคำถามเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวคำถามอื่นๆเนี่ยถามอาจารย์ชูโกสนะเพราะว่าอาจารย์ชูโกสยังอยู่นะอาจารย์ชูโกสยังมีชีวิตอยู่ผมเองก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ถามอาจารย์ไงนิดนึงได้ครับถามไหมไม่มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมจะถามเนี่ยฮัจญะเลยนะเห็นฮัจญะจดเยอะนะนะครับก็เดี๋ยวการบรรยายในวันนี้เนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็น่าจะได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ฝากพี่น้องติดตามกันด้วยนะครับกับการบรรยายที่อันอาติกนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์